ู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่จะเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดเหมือนกับเส้นทางสายเหนือและอีสานนะครับโดยเฉพาะการจราจรบนถนนพระราม2สัญจรได้เป็นปกติคุณอากิระกิตนะโสภารายงานจากถนนพระราม2คุณอากิระเชิญครับครับคุณสันติพงศ์ครับและนี่ก็คือสภาพการจราจรบนถนนพระรามที่2ฝั่งขาออกนะครับซึ่งถือว่ายังมีสภาพใช้การได้ดีสามารถทำความเร็วได้ตามปกติไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดสะสมครับถนนพระรามที่2ฝั่งขาออกทั้ง8เลนทั้งคู่ขนานช่องทางปกติยังอยู่ในสภาพโล่งไม่มีปริมาณรถสะสมจนติดขัดเป็นภาวะปกติแม้จะอยู่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่หลายคนจะเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงนี้ซึ่งเป็นสภาพปกติในช่วงสงกรานต์ของทุกปีที่เส้นทางลงใต้จะไม่มีปัญหาโดยปริมาณรถที่วิ่งผ่านถนนพระราม2คืนนี้ถือว่าน้อยกว่าเมื่อวานจะมีแค่ช่วงเย็นเท่านั้นที่บริเวณทางเบี่ยงเอราวัณซึ่งเป็นจุดเบี่ยงเข้าถนนกาญจนาภิเษกและเบี่ยงขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะมีปริมาณรถมากกว่าปกติแต่พอพ้นช่วงนั้นมาได้ก็สามารถทำความเร็วได้ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล9ได้สนธิกำลังกันตั้งจุดบริการประชาชนตลอดเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางล่องใต้ตลอดคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้และย้ำว่าเส้นทางพระราม2ยังสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับก็ขอแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางล่องใต้นะครับถนนพระราม2ช่วงนี้นะครับตั้งแต่ผมตั้งหน่วยบริการมาตั้งแต่วันที่9นะครับถึงวันนี้นะครับมีประชาชนใช้มากเมื่อวันที่10นะครับแล้ววันนี้วันที่11นี้ถนนเริ่มโล่งตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมคิดว่าคืนนี้ก็คงโล่งเหมือนกันนะครับและทางถนนเพชรเกษมก็เช่นกันครับก็วันนี้ก็โล่งเมื่อกี้ประสานไปถนนบรมประสานไปทางนู้นก็โล่งเหมือนกันครับใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยครับก็ยังโล่งอยู่ครับเพราะว่าผมคิดว่าประชาชนตอนนี้นะครับเขาคงวางแผนการเดินทางไว้แล้วนะครับตอนนี้คงทยอยออกแล้วต่อไปนี้คงโล่งแล้วครับคงสบายแล้วครับมั่นใจได้ครับอ๋อเราเตรียมกำลังมาตั้งแต่วันที่9แล้วครับนะครับเราได้บริการประชาชนที่จะออกเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับเรามีการบริการกำลังทุกฝ่ายเลยนะครับเพื่อมาบริการประชาชนในหน้าสงกรานต์นี้โดยเฉพาะครับก็อันนี้ซึ่งมีหลายหน่วยงานนะครับพร้อมทางภาคเอกชนก็ได้มีการรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอฝากไว้ว่าเมาอย่าขับนะครับแล้วก็อย่าดื่มสุราบนรถนะครับแล้วการขับรถก็ขอให้มีน้ำใจกับผู้ร่วมทางนะครับแล้วก็ขับรถกฎจราจรครับผมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาทางภาคใต้สามารถเดินทางได้ทั้ง2เส้นทางคือเส้นทางที่11ถนนบรมราชชนนีถนนพุทธมณฑลนครชัยศรีถนนเพชรเกษมสู่ภาคใต้เส้นทางที่12ทางด่วนดาวคะนองถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแยกวังมะนาวและถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ตั้งแต่เวลา5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้และนี่ก็คือสภาพการจราจรบนถนนพระราม2ครับคุณสันติพงศ์ครับขอบคุณคุณอาคิระ